ไปแล้วค่ะพี่น้องการปิกนิกของเราเป็นอันว่าหมดเวลาหมดนะคะแยกย้ายตอนนี้3โมงกว่าแล้วเจสซี่ก็จะไปส่งตุ้ยตุ้ยโคงนะฮอยปังไปส่งตุ้ยตุ้ยเนาะส่วนเจเจี๊ยบให้อามาลามาส่งต่อเลยก็ได้นักกระรอกพากันเก็บหอยเมื่อกี้เนี่ยเก็บหอยใส่เจอามาลาเจอามาลาจะเอามาตำไปทุกคนแยกย้ายจ้าบรรยากาศดีเอาเป็นว่าพดตุกพาเรื่องกับสีใช่กระเป๋าเพื่อนาฮาจังมาปิกนิกใหม่กันแล้วกันนะคะขอบคุณสถานที่ขอบคุณเจ้าภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีนัดกันอยู่ที่บ้านตุ้ยตุ้ยบุญบุญรักบ้านพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้จัดบ่ได้งานหยังดอกแต่ว่าหาสิเฮ็ดกระปุ่นกินเนาะมื้ออื่นเพราะว่าบ่ได้กินกระปุ่นเฮิงเลยมีแต่ไปหาหาเฮ็ดหาหอนหุ่นหุ่นกับมันฉันขี้ข้านแก้ลำโพงลงเนาะมันเมื่อยฮะโอ้ยคันสิฟังกับตู้น้อยก็ได้อีดอกก็สิมาส่งตุ้ยตุ้ยโค้งพี่แล้วก็สิมาน้องบัวไปเอากล้องของฝากต่อนะพี่น้องฮะฟังชิวๆซะเฮาฮ้อนมันกับบ่ได้ม่วนดอกคู่มือนี่เสียงกับบ่ได้มีปุ๊กอ่างทางใจตอนนี้ก็พักกันเก็บเครื่องของสามภาระใส่กันซะก่อนนะคะไปจ้าไปจ้าเขาไปลากกินไก่เขาบอกคะเดี๋ยวบอกได้พวกนางมาในใกล้บ่าอาจตายห่านี่บ่ว่าสิบ่ได้มาจักเทื่อแหละหน้าแรงเนาะเฮามาปิกนิกกินป่าเนาะหน้าแรงเนี่ยแล้วก็อยู่ในตรมห่มแตรเนี่ยแหละห่มแตรไปพดทุกข์ให้มันแล้วอีน้อยจะขับโค้งให้ตุ้ยๆเป็นคนขับดีกว่าค่ะขากลับไปมือแม่เฒ่าคุณนั้นยังถ่ายอยู่จักมือแล้วบ่ได้มานี่นะว่าจะบริเมื่อเฮือนนั่นท้องซองมือไก่ง่วงคันได้ไปถ้าได้แล้วก็ซองซ้ำมือมันนี่ก็จะบริเมื่ออีกบริเมื่อแล้วเอาอีกเลยกับพอเฝ้าเมื่อแล้วก็มืออื่นก็ไปทั้งพี่เลยแล้วก็เอามาลาเลยพอดีกระเทือนคันเมื่อผัดสียากมาเอากันโน่นนี่นั่นโอเคทำไมเมื่อก็ยังไม่ต้องเมื่อเมื่อกูยังเอ็ดกับค่ะจ้าถึงมีเห็ดก็ไม่ได้เห็ดดอกค่ะเท่าแล้วเห็ดเวียกบ่ได้จ้าหาเลาะถ่ายคลิปนี่แหละค่ะนี่แหละคือเวียกเฮ้ยอ่ะยังถือขึ้นสายจะได้ถือขี้ห่าเมื่อลมมันบ่ได้ยากนั่นเบ้ลักแกนคูนนี่เอาได้ไหมเฮ้ยเอาได้ไหมนี่ผู้ใดหมอดหัวแข็งเด็กงานด้วยโอ้ยมักละกอเนี่ยคือมันมาละกอมึงว่ามาอย่างเนี่ยแตงโมมึงได้แต่งงานกับมันเอาได้ถูกแต่งงานกับฉันบ่ได้ว่าได้เท่าเธอหากว่าบ่มีแกนคูนเกี่ยวเอาได้มั้ยนี่ดูเก็บขยะนะคะเดี๋ยวมันจะไหลลงสู่แม่น้ำก็ต้องเก็บที่สถานที่เก็บอันนี้แน่ถุงมือสันเหี่ยฮะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเราด้วยค่ะเขาเอิ้นอีหยังรีสอร์ทอีหยังนี่เด้โมเดิร์นของเพิ่นนี่ก็พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มีโมเดิร์นอยู่อันหางหน้าน้ำอีกนะคะก็สวยเด้เป็นทรงโมเดิร์นนะคะอันนี้บ้านหางหน้าตากอากาศของบ่าวอาดโมเดิร์นตากอากาศของบ่าวอาดลาดอยู่เถียงหน้าพี่น้องโอ้ยผุ่นมี3ล็อกผู้เด้อเลิศเลิศผวนมีกี่ห้องนอนนี่คะอันนี้ห้องครัวอันนี้ห้องครัวค่ะอันนี้ห้องรับแขกเหรอห้องรับแขกอันนี้ห้องนอนค่ะห้องนอนบ่าวอาดพี่น้องตัวนี้อันนี้ตัวนี้จะเป็นห้องรับแขกอันนี้เป็นห้องครัวแล้วก็สิมีห้องน้ําติดเนาะจ้าเลิศค่ะแล้วก็มีอีกหลังนึงเด้อโอ้บ่ได้ทำมาล่าเด้อพุ่นบ้านเพิ่นหลายหลังอันนี้จะเป็นทรงดั้งเดิมอันนี้ก็พื้นที่หน้าของเพิ่นนี่แหละพี่น้องแต่บ่ได้เซิงเฮือนเนาะแล้วก็ขามฝากทางไปฟังพุ่นอีกมองอันสุเจซีก็บ่เอื้อมมาเก็บเฮ็ดแต่เบื่อเฮ็ดขมนะคะแล้วเราบ่ตุ้ยๆจ้าไปเฮา
สเดตกลับบ้านค่ะเธอกะหาต่อยบักพงบักผ้าไว้นะคะสันไปส่งเธอแล้วสันก็จะเจนแบนเมื่อน้องบัวเลยพรุ่งนี้เราก็จะไปเปิดกล่องถ้าเราถ้าได้มาเอาฮะปะเธอขับรถน้ำนี่ครับผู้ฮาเบสอันนี้หอยเต็มอยู่นี่ไปเด้ออีน้อยมืออื่นพ่อกันเด้อโอเคเนาะลงรถบอกคะคือเลี้ยวมาใส่รถคันแดงคันนี้ขี้แควไล่อุโมงค์จะว่าออกมาดึกๆมากแควไล่มาอุซีอ่ะเลยเฮ้ยเอามาอมไว้ผัดเจียนบลืดลงคอขี้แควนั่นเลยโอ้ยองอ่างได้ไปครับเอารถฮะกราบๆอยู่เป็นวีเป็นวีอยู่ขับรถจะหายไปตุ้ยเป็นคนขับรถให้สามสายสามเกือเพื่อนอันสามโพดำโพแดงโพเหลืองเก็บนะคะเพื่อนว่าเพื่อนโลดเท่ากับเมื่อแต่วะอยากเพื่อนไล่บ่เพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนอยู่ใกล้จ้าเพื่อหน้าพ่อกันไม่เด้อจะทีนจะทานกับจะทวงจะตื่นเด้อถึงเลขเด้อมาแรงนี่เด้อผู้ใดมาในนี้ขอให้ถือเลขสู่โคนผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปมื้อนี้ก็ให้ถือเลขด้วยค่ะเอ้าผู้ตบเลขบ่ได้นะแม่งหยังสู่ไปคูดอันนี้ว้ายแลนแลนแม่ไข่พี่น้องอันบ่แม่นแลนจักทีบ่เฮ้ยช่วงโอ้ยหางแลนนี่เฮ้ยไปตะโพนบ่ดีอลีใดมันการอลีเบิ่งในอย่าเคลื่อนนานๆอย่าคือหานเพิ่นว่าให้เบิ่งหางแลนแล้วมันการนี่เบิ่งแน่นี่มันการลาจูนบ่แม่นแลนอย่างซะแห่โทนลิงโทนบ่ปีนครับคืนอีกดูลิงโทนหายังสิจ้อยกันลิงนะตัวโทษนั้นมันตุ้ยอันนี้ก็คือลิงไม่ลูกอ่อนบ่อันนี้ลิงมันกินแต่ได้บักแต่มันบ่ได้กินบักกระเบาแล้วมันจ้อยลิงขาดสารอาหารกินนะเด้อหมากกระเบาหมากไม้ที่มันมีวิตามินนะบ่แม่นหากินแต่ได้บักแต่นี่มันกระบงกินได้ได้ลิงบ่แม่นสิลิงปล่อยลิงเหือลิงล่ามโซ่ได้บ่ลิงมีคดีบ่เฮ้ยไปสตาร์ทท่อนรถนั่นไปเมื่อลิงทุกคนจ้าพรุ่งนี้เจอกันบ้านตุ้ยตุ้ยเนินดีอยู่หลังไอ้โมเดิร์นของบ่าวอาดอันสิงหัวมึงน่ะยินดงได้กะลงโลเนี่ยกองดากอยู่กะเอาลงโลฉันบ่แม่นฉันน้อยไปเมือติดตามเป็นลาดต้องเฮ็ดดีๆครับคือเมาลายแท้ผู้นี้นะเอาลายลีลาเดี๋ยวให้เจ้าของเถียนไปตุ้ยเขาบ่ได้ให้เฮาซอยเฮามาส่งเพิ่นสิฮอดมาๆสิซื้อลงมาบ่ได้ยากดอกบ่เอามือรถพร้อมกันนี่มาสันสิเอาหมอนไปกลับมาแล้วทงจะในรังเงินเอาเด้อได้แล้วพอใกล้ทงจะเลิกเลิกยายเอาหยางบ่เจ้าหยางบ่ไปน้ำอาดพุ่นเด้อเมื่อก่อนเด้อเจ้าถิ่นจะทานจะท่วงจะตื่นลูกหลานเด้อถนัดมาเมื่อค้อนใหม่ได้ยังไงไอ้ตายมวนเด้อโอ้ยคันคายรีสอร์ทก็มีนี่คันคายรีสอร์ทก็มีเรื่องแต่จะเป็นลายๆเนาะเดี๋ยวทายหลังบ้านให้เบิ่งก่อนค่ะอันนี้ทั้งหลังบ้านจะอุ้ยจะเป็นลายด่านนะเฮ้ยเสียคาด่านเมื่อลังดีเข้าไปจ้ะไผสิมาท่องเที่ยวสิมาส้มบรรยากาศเถียงหน้าบ่าวอาดเดี๋ยวเสียคาด่านแพงเลยเด้อเพราะว่าลายด่านซะเหลือเกินนี่นะคาปี้จ้าเท้าเอาเท้าแล้วบางตีเขาดิวรถได้ไหมยายตีเจ้าแม่จะเอาดิวรถมาล่าเด้อคือว่าบอกเด็กหน่อยเดินโพตีนขาดเด้ออย่าคือว่าตีนเขานี่รถขึ้นเด็กหน่อยสมัยตะกี้ช้อนรถน้ำพ่อน้ำแม่เหรอตุ๊กรูอันนี้เป็นข้างหลังบ้านนะพี่น้องแต่ว่าตกข้างหลังบ้านนี่ก็แม่ที่คนบอกผมไม่เห็นเนาะที่เป็นเลือดกองนั้นผมคนอยู่โอ้ยโอ้ไม่ร้อยเอาแม่โอ้โตโลเอาหมอนจ้าเนี่ยคุณยายไปทางใดเลยคุณยายคือบ่เห็นบ่ลงจากรถพร้อมนะของสมมายาค่ะ
ไปโอเคมืออื่นพ่อกันเด้อบ๊ายบายจ้าพรุ่งนี้เจอกันค่ะบ้านตุ้ยตุ้ยโอ้กันไปโอ้กันมากก็มาเดือนเก้าดิบอกโอ้ยโอ้ยชิวมากเลยพี่น้องแล้วเบาขึ้นขึ้นกูเบาขึ้นเลยลอยโบเฮ้ยเจ๊ดีเจ๊ดีลอยโบต่อมาใช้มือสองมาจากทางไหนเฮ้ยอาบสอนเปลี่ยนสาวเลยอาบสอนเปลี่ยนสาวไปนะไปนาหัวคำสาวรุ่นไหนเบาก็เท่าโอเควันนี้มาเจอกันบ่รักบ้านเด็กน้อยมาหาเก็บแต่เงินหรอคำคำเด็กน้อยแลนลินไปตะบวนมีความสุขนี่คือหมู่บ้านนะหอยปังจ้าหมู่บ้านคุณพ่อของเจสี่นั่นเองนะคะพ่อเจอในบ้านหอยปังหรอจ้าพ่อฉันบ้านนาหอยปังจริงๆนี่ไงจริงจริงค่ะเอาแล้วเธอมีมูลน้อยปังไหมไม่มีจ้าไม่ได้มูลพ่อจ้าคุณพ่อไม่เอามูลค่ะมูลคุณพ่อควายถึงตัวเดียวสมัยก่อนเอากระสิทายบรรยากาศตอนกลับนะคะพี่น้องเอ้ยงัวกับกระลังงูเขาเงินเขารักเขาแรงนะตอนทุกคนหรอพี่น้องใครพี่น้องพ่อแม่เธอนะพี่น้องทางพ่อน่ะเหลืออยู่ตอนนี้เหลือสามพี่น้องเหลือป้าคนโตแล้วก็อาคนสุดท้องแล้วก็มีอาคนที่4เพราะว่าพี่น้องข้างพ่อบ่ได้หลายคนบ้านแล้วอยู่บ้านอุดมไซอาผู้นึงก็อยู่บ้านสมุทรไซมีผัวอยู่โพนหมดละค่ะแต่ญาติฝ่ายทั้งแม่น่ะเหลือแต่ลุงคนเดียวไก่หันยิงแข่สนะบักเผามาแล้วจ้านางขังใจท่านยังบ่ทันกลับบรรยากาศย่ามนี่กันเนาะพี่น้องก็สิสบายหูสบายตาเนี่ยนะคะวันนี้ต้นไม้ใบหญ้าหน้าฝนนี่ค่ะเท่คล้ายกับหน้าฝนแล้วเป็นหน้าฝนเฮ้ยหน้าแรงมันก็สิต้นไม้ก็สีแดงค่ะแดงจืงคืองเพราะว่าฝนกระฝนกระนั่นเองพอดีเว้ยมันทีกับพอดีเนี่ยว่าคันมันงามแล้วมันแตกก่อนพอดีเข้านะอันนี้เส้นทางลัดไปบ้านตุ้ยตุ้ยนะพี่น้องลัดมาตั้งบ้านหอยจูบนะหอยปังก่อนกีดังใหญ่เนี่ยละกันมาก่อนพี่น้องจักสิว่า10กว่าปีขึ้นหลังเนาะมาเกี่ยวข่าวซอยนั่งตื่นพี่น้องพี่น้องหมอเห็นหน้าอยู่ผิวหน้าแบบหน้าพี่น้องไม้เห็นนี่ละข่าวมูลนี่ละค่ะมากินเลือดแป้งเป็ดค่ะจักสุเจออกับเจออนะมากับเจออนี่ก็มีละค่ะน่าจะหลายหลายหักหลายแน่อันนี้นะมันเป็นหน้ามูลของใครเลยหน้าของพ่อใหญ่เลยในของแม่ใหญ่ไหนตัวไหนในบ้านใหญ่ผู้เราใหญ่แถวเราน่ะแม่นของแม่ใหญ่เราตัวที่เลยหน้าหน้าไก่นะข้างกระปุกประคันโอ้เพราะว่ามันเป็นมูลบ้างประหลาดนี่พี่ปลาเราตัวนี้ไปแล้วแม่นี่ปลาถึงนี่แม่รถแล้วยังเป็นของใครเหลือไม่ใช่แถวนี้แล้วหน้าคุณแม่ละหน้าคุณแม่น่ะโอเคโอ้เปลี่ยนได้หลายแล้วเปลี่ยนคนที่ใส่เดี๋ยวก็ไม่ได้ไล่หรอกเพราะว่าเป็นผู้ชอบบ้างแต่เนาะสมัยตะกี้ผู้ไทยน่ะบ่ได้มูลเนาะสมัยตะกี้แต่ว่าครูมือนี่เพิ่นกะเขาเยี่ยมกันแหละเพิ่นกะเนาะเอ้าเหลือบ่ได้มาตากเลยมือที่เฮ็ดบ่เบิ่งเฮ็ดตอนเนาะเออไปเบิ่งไปส่องเบิ่งเฮ็ดกันนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเพิ่นเด้คันว่าบ่ให้ผู้หญิงกันบ่รับพันนะกับผู้หญิงบ่ให้โอ้ว่าได้กับปังกันเนาะแม่นสมัยตะกี้ผู้ไทยแหละคันมีลูกมีผัวแล้วก็ไปอยู่น้ําผัวแล้วก็บ่ได้มูลเนาะซะส่วนมากเลี้ยงข้าวมามากมันตรงใช้มันเลิกอยู่หม่องสีขาวเนาะนี่ๆๆเขาพัดเลยนะ
ไรมาส่งกันกันยังบริไว้อันคิดหอดเฮ็ดยานว่าเพิ่นลักออกได้นะภาษีนะเฮ็ดบ่ลงมาหอดกับตัวเจ้าของแหละค่ะสันสินานั่งเฝ้ารถเด้อเนาะเขาขี่รถไกลมากผักสิขันได้เลยเอิกขันได้เลยเอิกเงืดอยู่ค่ะเงืดบ่เข้าใจกับความขีดคนนี่นะคะมันมองที่เก็บขยะหรออืมว่าแล้วกันอืมสิท่าให้เบิ่งซะพี่น้องเอ้ยจะแม่นบ่ได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือจะเฮ็ดได้อันเนี้ยพ่อเผากับเผาไปกว่าเนาะขวดนี่นะวันนี้เอามาถิ่มไว้เลยโอ้ยไม่อยากว่าขายหน้าจัดบ้านจัดของอ่างทางใจวันอะไรจ๊ะเฮ็ดอันเดียวยังบ่ทันได้เคลียร์จังว่ามันลายบ่จังหักแล้วอันเดียวฮะไปยังกัดคอแล้วคอมันหลุดตกบ่าเลยใส่เห็นไปเบิ่งโตเอ้าบ่แม่นไปสิออกบ่จังเฮ็ดมื้ออื่นบ่จักไปค่ะไปเบิ่งนํากันก่อนค่ะใส่อีน้อยใส่ว่ามีดอกอยู่มีคอมันหลุดดังมุมเด้อยังกัดมันแม่นบ่นี่นะแม่นโอ้ยมันคือตกปูอยู่ดอกเดียวนะแกไม่ก็ต้องทำไมแกก็ต้องเออนี่นะมองเฮ็ดออกเหรอมองว่าจะจบเพราะได้มันบ่พอมันคือมีดอกเดียวใส่เฮ็ดกำผ้ากำพลอยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยนี่ดอกนึงนี่นี่อุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยสองดอกดิจะว่ามันแสนง่ายเนาะนี่อุ้ยนี่พี่น้องเอ้ยกลางคืนอุ้ยนู่นตื่นดิจะว่ามันสิออกง่ายก็จังเนาะอุ้ยน้อยเห็นอะไรมืออื่นมันสิออกบ่นี่นะขี้มาลุ้นเนาะเอาลุ้นเนาะก็เอาลุ้นแล้วคันเห็นแล้วก็อุ้ยพี่น้องเอ้ยมันคือเห็นตอนจานเขามาเอาน้ำมูกไงมันคือออกบ่ลายเนาะว้าวงามแล้วงามแล้วสามเหรอมันกำลังออกโอ้ยเนาะไปขี้ตำปนเคี้ยวเคี้ยวมันก็ได้เคี้ยวมันก็ทั้งตีนมันบ่มีบ่โอ้ยยามันเอาอยู่ยิ้มแห่มันเอาเลยเห็ดนี่มีใส่นี่ก็เพิ่งมันเอาไปเอามือมันสิมองหน้าไอ้ยิ้มแห่นั่นมองไปคิดไปนั่นโอ้ยท่านไม่ว่าออกก็ออกไปทางฝุ่นนะเฮ้ยมันสิเอาได้บ่มีใส่ทางในเลยใส่ซ้ำนี่เขาเรียกมันเป็นเห็ดอุ้ยมึงดูมันไม่เงื้องนะบ่มีบ่น่ะพอในหัวมันหลุดมันออกยังได้แต่ที่มันออกที่น้อยที่น้อยพี่น้องเอ้ยคือสิตอนเท่านี้แหละเฮ้ยคือสิเท่านี้แหละเอาซ้ำนั่นซะเฮ้ยมืออื่นจังว่ากันจะแม่นเคี้ยแห้งเห็นสีดอกแล้วก็เคี้ยวเลยยามเบิ้งมันสอดแล้วพ่อปกไว้นะเขาสิว่าเอาเขาเฮ็ดปลวกเขาสิมาเคลียปกไว้สักก่อนบ่เกินมืออื่นก็ออกแหละพ่อกวนนางพี่บ่ได้ยอมเฮ้ยแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นสีดอกในเคียวว่าสั่นเดี๋ยวที่ตามมืออื่นกันแล้วกันพี่น้องมาส่งตุ้ยตุ้ยแล้วฮะกะสิโค้งเมื่อน้องบัวต่อเด้อพี่น้องเพื่อเอากล่องของฝากซะก่อนจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิเก็บภาพในการไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องบ่ได้ฝุ่นไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า